ว่าในสื่อโซเชียลเนี่ยนะมันเป็นเรื่องอะไรที่มันไม่ต้องรับผิดชอบเหมือนผมจะโจมตีใครผมจะว่าใครแต่ผมต้องออกไปง่ายๆออกไปในส่งไปง่ายๆออกไม่ขายหรือวะขายแล้วตัวปรับลงสักร้อยมีทั้งอาสาสมัครมีทั้งส่วนท้องถิ่นแล้วก็มีทั้งจิตอาสามีชุดไฟป่ามีของกระทรวงของ4วัน5วันนะครับก็ไม่ได้ไปกับเพราะงั้นในการคลี่คลายก็ได้ในระดับที่ผมเรียนให้ทราบนะครับก็จุดความร้อนเนี่ยลดลงต่อเนื่องแต่ควันน่ะยังมีเพราะมันไม่มีเพราะมันไม่มีรอยผมอาจจะจำชื่อไม่ได้ไม่หมดนะแต่ว่าในจุดที่เป็นภาวะวิกฤตที่ไฟไหม้ในปีนี้เราใช้ระบบการดำเนินการตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่หลวงรัชกาลที่ใบไม่ทำให้ใบสะสมนะครับก็ทำแล้วเริ่มตอนนี้เริ่มทำนะครับแล้วก็ได้ความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคประชาสังคมภาคของภาคเอกชนนะครับในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นพื้นที่เสี่ยงก็เป็นนะครับวันนี้ผมเรียนรบกวนท่านพ่อแม่น้องสื่อมวลชนเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยไปช่วยกันสื่อโดยเฉพาะสื่อที่ไม่ได้มาในวันนี้นะทราบว่าท่านติดงานอยู่นะภารกิจของกองทัพไทย3เนี่ยที่ทุกท่านเห็นมาโดยตลอดในภาพสื่อเนี่ยนะก็เรื่องของการช่วยเหลือประเทศในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหายาเสพติดนะซึ่งกองทัพไทย3เราเนี่ยก็ผลงานเรื่องยาเสพติดแล้วก็เป็นไปอย่างชัดเจนตั้งแต่ปลายปีต้นปีที่ผ่านมาและก็โดยต่อเนื่องทุกเรื่องเราทำทั้งหมดนะครับนี่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายนะครับทางกองทัพให้สามซึ่งพวกผมเนี่ยเป็นข้าราชการนายกิตติศรีเรือนของท่านพ่อแม่น้องทุกท่านอยู่แล้วนะก็เลยจะมาขอทำความเข้าใจชี้แจงซึ่งวันนี้ผมจะพูดในฐานะของท่านทัพให้สามนะในฐานะของท่านทัพให้สามในวันพรุ่งนี้แล้วก็ต่อไปทางผบ.มทบ.ที่อยู่แต่ละจังหวัดก็จะไปทำความเข้าใจร่วมกับสื่อในแต่ละจังหวัดนั้นๆนะครับในการชี้ให้เห็นว่างานที่แท้จริงจุดยืนจุดที่เราทุกท่านจะต้องร่วมกันสนับสนุนข่าวโดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาพิษณุโลกห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาพิษณุโลกบริษัทบุญรอดบิวเบอรี่จำกัดโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกโรงพยาบาลพิษณุเวชธนาคารออมสินคนสร้างภาพ